สวัสดีครับพบกับครอบบ้าไขา่ตอนที่9นะตัดกลับมานะเราก็จะเห็นการฝึกซ้อมของแซมกับทอรี่ก็กําลังฝึกซ้อมกันที่สํานักของแต่ละคนเนี่ยทอรี่ก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะแซมก็ตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ลักกี้อินเกมก็ลักกี้อินเลิฟด้วยแน่นอนว่าเกิดมาอย่างนี้นะฮะเราคงจะได้เจอทั้งคู่ในี่สู้กันแน่นอนและมิเกลเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปการฝึกซ้อมของทอรีแล้วก็อัปโหลนะดไอจีนะแซมนี่ก็ดูฉันยอมไม่ได้แล้วนะฉันก็ต้องฝึกหนักเหมือนกันหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จล็อบบี้กับแซมเนี่่่กก้นททาาาาางงลับมบมมนะปรฏวแขอ กลับมาอยู่ที่บ้านของแดนนียลแม่เนี่ยก็มาขอโทษล็อบบี้แล้วก็บอกว่าที่แม่ไปอะไรนะเม็กซิโกครั้งก่อนเนี่ยแม่ตัดสินใจผิดพลาดนะแม่เขาก็เลยมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะต้องไปบําบัดนะล็อบบี้ก็เลยบอกว่าเยี่ยมไปเลยแม่นะก็ให้อภัยแม่นะฮะแม่เขาก็มาคุยเรื่องการอยู่ของล็อบบี้เนี่ยแหละฮะบอกว่าเนี่ยคุณพวกเราลุโซ่เนี่ยนะฮะเขาก็โอเคนะถ้าถ้าล็อบบี้จะอยู่ด้วยอ่ะแต่ล็อบบี้ก็สามารถไปอยู่กับพ่อได้เหมือนกันนะล็อบบี้ก็เลยใส่หัวว่าไม่นะฟังนะแม่รู้นะว่าลูกกกกกััััับพพพ่่่่่่่่่ออออควาาามมมมมมสสนนนนนนนธ์ไไไยยดดดีเเเทหหหรแแตึงง็็ปผิขื สร้างปัญหาความบาดหมางระหว่างพ่อกับลูกนะเขาเป็นห่วงลูกจริงๆนะไม่รู้ว่าเขาต้องการลูกก็เหมือนแม่ของล็อบบี้เนี่ยนะฮะมาบอกว่าอยากอยากให้ล็อบบี้เนี่ยไปอยู่กับพ่อซะเกรงใจคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้นะฮะ อ่านะฮะตัดกับมาที่จอนนี่จอนนี่เนี่ยหลังจากที่เดทกับคาเมียนแล้วนะวันนี้ก็เดทกันอีกคาเมียนเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะแม่ของคาเมียนก็เลยนะฮะบอกว่าอย่าทำเธอท้องแล้วนะก่อนจะไปซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็นัดกันออกไปกินอาหารกันข้างนอกนะฮะอ่าตัดกับมาที่แซมนะแซมเนี่ยก็ได้วีโอคอลกับมูลนะก็เหมือนพูดเหตุการณ์ที่ลาสเก็ตให้มูลฟังมูนก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายายนั่นเนี่ยจะทำกับเธอแบบนั้นนะแซมก็เลยว่าฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามิเกลเห็นยายนั่นดี นะก่อนเปิดเทอมเนี่ยฉันจะจัดงานปาร์ตี้อะ่ะและแม่ของฉันเนี่ยก็ไม่อยู่บ้านด้วยนะเธอพาพวกแก๊งคาราเต้ของเธอเนี่ยมาได้นะฉันจะจัดงานปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงไปเลยนะ,ะระหว่างนั้นเองนะฮะอแมนดาก็เลยเดินเข้ามาหาแซมนะฮะเลยก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยแม่จะออกไปข้างนอกนะไปกินข้าวข้างนอกนะแม่จะไม่อยู่บ้านเหมือนกันนะแซมเลยตอบมูลไปว่าน,นะฮะโอเคนะฉันจะไปแต่ในระหว่างนั้นเองนะแซมไปเปลี่ยนชุดนะฮะก็ไปเหลือบไปเห็นปลาหมึกที่มิเกลเนี่ยเคยเอามาให้นะก็รู้สึกมีความหลังกับมิเกลอ่ะตัดกันมาที่ร้านอาหารร มาเดทกันนะฮะเขาก็คุยเรื่องลูกเรื่องอะไรในระหว่างนั้นเองก็ความบังเอิญน,นะฮะเดนเนียลก็มาร้านนี้พอดีนะฮะจอห์นนี่ก็บอกโอ้ปัดโถ้ยเม่งมึงมาทาไมเนี่ยนะฮะในระหว่างนั้นเองนะอเมนด้านนะั้นรู้ถึงสถานการณ์ให้ก็เลยทักทายนะฮะอ้าสวัสดีค่ะชั้นอเมนด้าน,นะคะคาเมนก็เลยแนะนาตัวเหมือนกันเพราะว่าโตะทั้งคู่เนี่ยมันเหลืออยู่โต๊ะเดียวนะฮะแล้วก็นั่งโต๊ะแบบติดกันด้วยแดนเนียลก็เลยหลีเลี่ยงสถานการณ์นี้ไม่ไดะะ้ก็เลยต้องนั่งใกล้กับจอห์ตี้้ขขออองงมมมูนนล็็บกกาาาาดวยพเเใจ กับแก๊งขบบคขบะไคนี่ยอยู่ในนั้นไอฮอกไออ้วนแล้วก็ไอชานะก็นั่งอยู่เลยมียากิโดกับ,ขบ,บคขบะไคเนี่ยก็จ้องหน้ากัน ในระหว่างนั้นเองมิเกลกับโทรินี่ก็เดินมาพอดีนะแซมนี่ก็จ้องตาขมิ้งเลยนะสงครามเย็นเกิดขึ้นแล้วมูนก็เดินออกมาพอดีนะแซมก็เลยบอกนะครับเธอไม่บอกเลยว่าเธอจะชวนพวกรครอบครับมาเนี่ยก็ฉันคิดว่านี่มันจะจบฤดูร้อนแล้วนะอีกอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะเปิดเทอมแล้วน่าจะเลิกทะเลาะก,กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้อีกนะแซมก็เลยว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะตัดกลับมาที่แดเนียลนะกอแดเนียลเนี่ยก็มองไปที่จอห์นนี่แล้วก็ทำหน้าทำตานะฮะแบบจอห์นนี่ก็เลยถามว่าเนี่ยนายมีอะไรจะพม้น่่าเองสขิึท คือผมเนี่ยสามารถดึงเด็กเข้ามาได้เยอะเลยนะฮะคาเมียนกาเลบาโหคุณเยี่ยมไปเลยฉันภูมิใจในตัวคุณมากเลยค่ะจอนนี่นะฮะเดนเนียวก็เลยยอมไม่ได้นะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยนักเรียนของผมเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากนะฮะถึงว่านักเรียนของเราเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะแต่พวกเขาเนี่ยมีใจที่จะเรียนนะฮะอแมนด้าก็เลยบอกว่าอ๋อสุขภาพเย็นเริ่มแล้วสินะเดนเนียวก็เลยบอกว่าผมแค่อยากจะสื่อว่าเลือกปริมาณน่ะมันไม่สําคัญเท่ากับคุณภาพจอนนี่ก็เลยสวนนะฮะบอกว่าไม่อ่ะใหญ่กว่าก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะฮะ พอแล้วนะอแมนดาก็เลยสวนเอาละสองคุณสองคนเนี่ยนะฮะเทียบชั้นเรียนกันเสร็จหรือยังคะก็เหมือนเป็นตัวห้ามนะฮะคาเมนก็เลยตัดบทนนะฮะบอกว่าคุณเป็นพ่อแม่ของแซมใช่ไหมคะอ๋อฉันเนี่ยเป็นแม่ของมิเกลมะฉันเสียใจเลยนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยเขาเลิกกันแดนียลก็เลยทําทานยิ้มใส่นะฮะก็เลยว่าอ๋อเช่นกันครับปรากฏว่าทั้งคู่ก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะปรากฏว่าอแมนดากับคาเมนเนี่ยคุยกันถูกคอมากนะฮะแล้วก็เลยเสนอว่านะฮะเรามารวมโต๊ะกันดีกว่าดนียลกกัับนน่เ็ฏิสสธแตาวท้งคะะก็บอกกกวว่่าดดดีไไไปเลย็็ขัใจมม้้ตตองรโ๊ะ ตัดกับมาที่งานปาร์ตี้นะฮะทั้งสองสำนักเนี่ยก็สนุกกันแล้วไอ้ตุ้ยนะฮะมันก็พาแฟนมันมางานปาร์ตี้ด้วยแฟนมันก็ตกใจนะเฮะ้ยทำไมมันมีแต่เด็กน้อยอะนะฮะอไอ้ไอตุ้ยก็เลยบอกว่า๋อพวกนี้เป็นเพื่อนผมเองพ่อแม่เขาไม่อยู่อะนะฮะตัดกับมาที่ทรี่ทอี่เนี่ยก็แข่งกันกินเบียร์แล้วก็ยืนขาเดียวนะฮะทอรี่เนี่ยก็ชนะในะ่อนนั้นเองแซมก็เดินมาทอรี่ก็เลยไปทา้าบอกว่าดูสิใครมาเธนะออยากจะเล่นเกมสักหน่อยไหมหรือจะจิบน้ำชาน่าจะเหมาะกว่าเพคะใช่ไหมคะองหญิงก็เหมือนแบบพูดดดแแงันนซซมมกเลยอวว่าาา้้ึไ มาเจอกันล็อบบี้ก็เลยว่าเธอแน่ใจนะนายคิดว่าฉันสู้เขาไม่ได้เหรอทั้งคู่เนี่ยก็โดนเบียกกันก็ดูเหมือนว่านะฮัทอรี่เนี่ยจะได้เปรียบแซมเนี่ยก็เซ่ๆแล้วแต่แซมก็ฮึดสู้เมียของไอ้ตุ้ยเนี่ยก็เลยแบบสะใจนะฮะบอกว่าเหมือนจะเชียร์แซมไอ้ตุ้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอเชียร์พวกเขาไม่ได้นะเราต้องเชียร์พวกเดียวกันสิเราเกลียดพวกมิยากิโดอ่ะแต่ก็มาที่ฮอกนะฮอกเนี่ยก็เจอแฟนเก่านะก็คือมูนเนี่ยมูนก็กำลังคุยกับผู้ชายอยู่ปรากฏว่ามีสาวคนหนึ่งอย่างเท่เลยนะฮะเดินมาฮ ฮอกก็เรียกว่าไงาผมชอบผมเธอนะฉันก็ชอบผมนายเหมือนกันน่ะตั้งเดชเชียวใครๆก็อยากจับนะฉันปฏิเสธตลอดนะแต่ฉันจะให้เธอจับนะถ้าเธออยากจับอะฉันชื่อฮอกแต่ในระหว่างที่ฮอกกำลังแนะนําตัวมูน Moon เนี่ยก็เดินมาพอดีนะก็ <c oughs> ปรากฏว่าก็จูบก,กับสาวคนนั้นเลยไงที่รักฮอกขอโทษทีนะนี่คือไพเพอร์นะเธอเป็นแฟนฉันเองอะไอฮอกก็แบบเหวือไปเลยอ่ะตัดกลับมาที่แดเนียลกับจอนนี่นะฮะก็กำลังคุยกันแดเนียลก็เลยพูดแซะบอกว่าฉันแปลกใจนะที่เจอนายอยู่ที่นี่อะจอนนี่ก็เลยสวนว่านะคิดว่าฉันหากินแต เดนเนี่ยก็เลยถามว่านายมีปัญหาอะไรนะฮะจอหนี่ก็เลยบอกว่านายนั่นแหละมีปัญหาอะไรนายเนี่ยเป็นตัวแสบของฉันในตลอดหน้าร้อนนี้เลยนะอย่างกับนายดีตายนักแหละนะฮะฉันแค่ทำธุรกิจนะพวกนะฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายเนี่ยทำธุรกิจทำลายข้าวของตามสำนักเหมือนกันนะจอห์นนี่ก็เลยสวนนะฮะว่าฉันไม่รู้เรื่องนั้นนะแน่แหละนายไม่รู้เรื่องนั้นเลยแล้วก็เรื่องจริงกันวันเลฟเฟสด้วยใช่ไหมนะโอ้ไม่อันนั้นอ่ะแผนฉันเองรู้ไหมนายกับคิดเนี่ยมันโรคจิตเหมือนกันไม่มีผิิดดดดเเเเเเลลลยยยยยยไไไไอออออ้้้้้้้้บบบาา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 นน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 นัััััััั่่่ววววะะะะะถขขมมมมมททีีีีีีสกกกกกกกฉฉฉฉจจจแแงงคคคคุรร๋ปู็็โผ าเรื่องสงครามกำลังจะเกิดนะนายไม่ต้องห่วงหรอกนะคิดไม่อยู่แล้วนะเขาจะไม่กลับมาอีกให้ฉันเดานะเขาตายแล้วใช่ไหมหวังว่าฝาโลงคงยังไม่ปิดนะนายจะได้ตรวจชีพจรเขาได้นายเอาหมอนี่กลับเข้ามาในชีวิตอีกทาไมกันเพราะฉันคิดว่าฉันเปลี่ยนแปลงเขาได้อะกลายเป็นว่าฉันคิดผิดฉันก็เลยไล่เขาไปอะฉันอยากให้เขาประครยเนี่ยดีกว่านี้นะคิดไม่กลับมาแล้วนะอเมนดกากับคาร์เนก็กลับมาพอดีนะฮะในระหว่างนั้นเองนะก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะอเมนดกาก็เลยบอกคุยกับจอห์นนี่นะฮะบอกว่าเนี่ยอ เดนเนียก็เลยบอกว่าก็ใช่น่ะสินะฮะอยู่กับเราก็ต้องเรียนหนังสือนะจอนนี่ก็เลยว่าก็แบบขอบใจอะนะ่ะอ่ะตตนกบมาที่งานปาร์ตี้นะฮอกนี่ก็มูนเนี่ย,ยจูบก,กับแฟนใหม่อยู่ไอ้ดิมิทรีเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำนะฮะก็เลยเดินมาหาฮอกแล้วก็นั่งข้างด้วยแล้วก็ชวนคุยนะก็เลยบอกว่าในดูตัวอย่างหนะังเรื่องด็อกเตอร์ฮูพักใหม่หรือยังอนะ่ะฉันไม่ดูหนังพวกนี้นวะอีไลก็เลยบอกว่าในรู้ไหมนะฮะว่าไอ้มือมอนเนี่ยไม่ได้เป็นคนวางโครงเรื่องแล้วนะนะฮะฮอกก็เลยว่าเอ้ยจริงเหรอตั เธอไม่มีทางหรอกปรากฏว่านะฮะไอดิมิตี้มันก็รู้นะฮะว่าจะคุยกับไอฮอกนี่ยังไงนะแต่ฮอกนี่ก็เหมือนแบบยังมีอีโก้อยู่ดนะิมิตี้ก็เลยบอกว่านะ,ะพอเธอฮอกนะฮะเธอมีคนใหม่ไปแล้วฮอกก็เลยบอกว่า,วาคมบัคไขไม่มีคำว่าพายแพ้นะฮะดิมิตี้ก็เลยพูดนะฮะบอกว่าก็ไอในิสัยที่อยากจะเอาชนะนี่แหละที่มันผักใส่ไล่เธอไปตั้งแต่แรกอะนายจะต้องสร้างความสงบสุขจากภายในนะคือเป็นหลักการของมิยากิโดยิมแล้วดิมิตี้มันก็จับไลไอฮอกมันได้ผลสลับชั้นนะได้ผลนันเหละนะฮะฮอกมันก็เลยเอาเ ไม่ล่ะนะไอ้ใจปาซิลนะฮะอะ่ตัดกับมาที่แซมกับทรี่เนี่ยก็ยังดวนเบียรยังไม่เสร็จอ่าทรี่ก็เลยเพิ่มดีกรีนะฮะโดยการแบบเอาวอดก้าแทนเลยนะไอ้มิเกลเนี่ยก็ดูเป็นห่วงแซมไอ้ลอบบี้ก็เลยบอกว่าพอเถอะแซมแหละทั้งคู่เนี่ยก็ยกวอดก้าไปเลยปรากฏว่าแซมนี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วแซมก็เลยตั้งท่าแบบมิยากินะฮะแล้วก็แบบยกเข้าไปทรี่ก็เลยแบบโดนคนทักก็เลยหันไปดูก็เลยล้มปรากฏว่าทอรี่แพ้นะทรี่ก็โมโหนะฮะ,ะ,ฮะก็บอกว่าอย่ามายุ่งอ่ะตัดกันมาที่ทางฝั่งจอห์นนี่นะ อดีตไปแล้วนะทั้งคู่เนี่ยก็ผูกความสัมพันธ์กันได้แบบอย่างดีเยี่ยมอ่ะตัดกับมาที่แซมนะฮะแซมเนี่ยก็เหมือนจะเมานะก็เหมือนพยายามจะกินเหล้าอีกแต่ล็อบบี้เนี่ยก็เหมือนมาห้ามไว้นะทำไมอะ่ะฉันจะกินน่ะนายเป็นแฟนหรือเป็นพี่เลี้ยงนะล็อบบี้ก็เลยว่ารอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปเอาอาหารมาให้นะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้ชาก็เดินมาพอดีนะฮะก็เลยบอกว่าเนะี่ยเบาได้เบานะแซมก็เลยบอกว่านะเธอโมโหเพราะว่าฉันชนะเพื่อนของเธอเหรอถือซะว่าเป็นการเอาคืนนะที่พวกเธอทำกับสำนักฉันอะ่ะไอ้ชาก็เลยบอก ยากกี่ไปคืนล่ะเขาไม่ได้คืนซะหน่อยดีมิตี้เจอมันอยู่ที่โคดหินเปล่าไมิเกลเอาไปคืนเธอที่บ้านเลยนะเขาบอกว่าเขาให้ล็อบบี้ไปอะแซนก็เลยว่าโอ้ oh, ไม่ไม่นะไม่นะฉันต้องการสูตรอากาศนะอ่ะตัดกลับมานะดีมิตี้จะท็อกโชว์นะฮะเลยบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะดื่มให้เพื่อนของฉันแดอีไลมัสโควิดใครบางคนเนี่ยจะรู้จักเขาในนามของฮอกเขายังเป็นอีไลคนเดิมเป็นน้องชายเลขฐานสองของฉันจิตใจเคบอบบางสุดๆแล้วดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยกันเนี่ยเขาร้องไห้เหมือนเด็กเลยตอนที่เดบบี้ตายอะคนในงานก็เลยหัวเราะนะฮะฮอกกกวว่่าาาาถ้มมมััันนนไหหุุบบปปเเดี๋ยฉจะอง ก็เลยบอกอย่าลืมพี่อาจารย์สอนสิให้ปราณีนะ,ะหลังจากที่แดเนียลกับแดเนียลกับจอห์นนี่เนี่ยดื่มกันเสร็จเลยนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะจับมือคืนดีกันผูกมิตรกันนะอ่ะตัดกลับมาที่แซมนะแซมเนี่ยก็มาสูดอากาศข้างนอกมิเกลก็เดินมานะให้แซมถึงเป็นอะไรอะ่ะแล้วมิเกลเนี่ยกำลังจะเดินหนีจากแซมนะแซมก็เลยว่ามิเกลเดียวฉันขอโทษนะเรื่องอะไรเหรอฉันไม่รู้ว่าเธอเอาเหรียญมาคืนนะ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญต่อครอบครัวฉันมากเลยนะฉะนั้นนะฉันขอบคุณนะได้คือว่ามันไม่น่าถูกขโมยมาลลังจะ้มดวย ม,นะมีเกลเนี่ยก็ดึงเธอไว้ก่อนนะทั้งคู่เนี่ยก็จ้องหน้ากันตาจ้องกันจะทําอะไรนะครับก็จูบกันสิครับจะเหลือเลยและแน่นอนนะฮะช็อตหนังไทยโทรีนะฮะมองดูอยู่ห่างๆอ่าตัดกลับมาที่ดิมิทรีก็ก,กาลังทอกโชว์ไม่หยุดแล้วก็ใส่ทีเด็ดเลยนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยฮอกเนี่ยนะฮะชี้ใส่ที่นอนทําให้คนในงานเนี่ยหัวลาะกันแบบไม่หยุดเลยนะฮอกเนี่ยก็เลยทนไม่ไหวจะไปจัดการดิมิทรีนะฮะช่างหัวความปานีมั่งแล้วนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเองไอ้ดํากับล็อบบี้นะฮะอย่ามายุ่งกับเขานะอย่าแต,ต,ตานะ นะปรากฏว่าตำรวจมาพอดนะีในปาร์ตี้เนี่ยก็แตก,กระเจงเลยนะโชคดีของเมืองนะไอดีมิตรีนะฮะเจอกันที่โรงเรียนแน่นะล็อบบี้ก็เลยวิ่งมาอยูนี่เองนะฉันตามหาตัวเธออยู่นะ,ะเราต้องไปแล้วนะแซมก็เลยบอกว่านะฉันไปสภาพนี้ไม่ได้นะถ้าพ่อแม่กับรู้เนี่ยเขาเอาฉันตายแน่เลยนะอ้าวนะฮะตัดกับมาที่จอห์นนี่จอห์นนี่เนี่ยก็กลับไปส่งคาร์เมนอยู่ที่ห้องแล้วนะ,ะก็กำลังแบบดูมีความสุขปรากฏว่านะคนที่เข้อประตูคือล็อบบี้แล้วก็พาแซมมาด้วยนะ,ะตัดกับมาที่แดนนีลนะฮะหลังจากที่ออกเดทนเมือ่อคืนเนี่ยก็มีความสุข ไม่เจอแซมดาแดเยลก็เลยถามว่าแอนโนนี่เห็นพี่ไหมไอ้แอนโนนี่ก็เลยบอกว่าไม่เห็น,นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ,นะปรากฏว่าไม่เจอแซมนะฮะก็ติดต่อไม่ได้ล็อบบี้ก็ไม่รับสายเหมือนกันนะดเนียลก็บอกโอเคนะครับผมไม่มีทางรับเรื่องนั้นได้แน่นอนนะผมเชื่อใจล็อบบี้แซมต้องไม่เป็นอะไรปรากฏว่าที่ห้องของแซมเนะี่ยมันมีโน้ตบุ๊กอแมนดาก็เลยล็อกอินรหัสผ่านปรากฏว่านะ,ะมีข้อความของไอชานะส่งมาแซมเป็นอะไรไหมเมื่อคืนเนี่ยเธอเมาหนักมากนะ,ะนั่งอูเบอร์กลับใช่ไหมลูกด ไม่ไอโฟนนะระกฏว่านะฮะก็เจอแผนที่ของแซมอยู่ที่เลซิด้านะแซมก็คือมานอนพักอยู่ที่ห้องของจอห์นนี่นะล็อบบี้นี่พามาในระหว่างน,นั้นเองนะล็อบบี้นี่ก็ได้เดิน,น,นสำรวจดูห้องก็เจอรูปภาพที่ล็อบบี้นี่เคยวาดมาตั้แต่เป็นเด็กก็ทําให้ล็อบบี้เนี่ยซึ้งกับพ่อตัวเองมากขึ้นจอห์นนี่เนี่ยก็ก็เหมือนกําลังมาทอดแฮมให้นะล็อบบี้ก็เลยเดินมาหาพ่อแล้วก็ขอบคุณที่ให้ที่พักซึ่งจอห์นนี่ก็บอกว่าพ่อจําเป็นต้องบอกโรลลอโซ่เรื่องนี้เเพาาาข้ใกนระ่างเเอดนีล็ตาาามม GPS น่ อยู่ตรงนี้อ่ะปรากฏว่าเจอรถของจอห์นนี่นะฮะเขาบว่าใครอะไรวะเนี่ยนะฮะเดนเนียลก็มาเคาะประตูนะจอห์นนี่จอห์นนี่มาให้ไวเลยฉันรู้ว่านายอยู่ข้างในนั้นนะฉันเห็นรถนายข้างนอกนั้นนะเปิดประตูนะฮะไปอยู่อีกห้องนะเดี๋ยวพ่อจัดการเองไงพวกลูกสาวฉันอยู่ในนี้หรือเปล่าวะใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนายไม่ต้องบอกให้ฉันว่าใจเย็นเธออยู่ที่ไหนคือเมื่อคืนเนี่ยเธอเนี่ยสนุกสุดเนวี่ยงมากนะ,ะเด็กๆก,ก็ต้องทำเรื่องแบบนี้เนะี่ยอย่าตื่นตูมเกินไปนะฮะนี่นายเป็นใครนะมาสอนฉันเรื่องการเลี้ยงดูลูกเนี่ย ประตูเข้าไปเลยนะชนหน้าของจอหนี้นะแซมนะฮะแดนเนียวก็ตะโกนเลยแซมนะฮะล็อบบี้นี่ก็ปิดประตูไว้นะฮะก็ภาพแฟนแบ็กการต่อสู้เมื่อปี1984ก็กลับเข้ามานะฮะในที่สุดทั้งคู่ก็ได้คู่สู้กันแล้วเนะมื่อวานนี้เพิ่งจับมือคืนดีกันแล้วนะปรากฏว่าทะเลาะกันอีกแล้วนะทั้งคู่เนี่ยก็กำลังจะสู้กันนะฮะปรากฏว่าแซมนี่ก็ออกมาพอดีนะแซมก็เลยว่าสต็อปแดนเนียวก็เลยบอกว่าเป็นยังไงลูกลูกเป็นยังไงบ้างนะพ่อคะหนูไม่เป็นไรหนูสบายดีค่ะแล้วทำไมไม่ส่งข้อความมาหาพ่อเลยอะ่ะคุ แล้วทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดพลาดเธออยากมีจุดจบแบบเขาเหรอถ้าเธออยากมีจุดจบแบบเขาก็แล้วแต่เธอเลยเอาละมาเร็วแซมพ่อขอร้องทั้งคู่นี่ก็มองหน้ากันไม่ติดอีกแล้วนะตัดกลับมาที่โรงเรียนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของการเรียนมิเกลเนี่ยก็พยายามส่งข้อความหาโทลีนะฮะแต่โทลีเนี่ยก็ไม่ตอบแล้วไอชาก็เดินมานะฮะก็บอกว่าเนี่ยโทลีก็ไม่ตอบข้อความฉันเหมือนกันมิเกลก็บอกหลังจากจบปาร์ตี้เนี่ยฉันไม่เจอเธอเลยเธออาจจะโดนตำรวจจับหรือเปล่าขาดเรียนวันแรกเนี่ยไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะทั้งคู่เนี่นาา ไงคะหนูขอโทษพ่อกี่ครั้งแล้วเนี่ยหนูทําผิดพลาดแต่เนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยทำผิดพลาดนะฮะแต่เมื่อลูกเจอเรื่องเดือดร้อนน่ะลูกจะต้องมาหาพ่อแม่เข้าใจไหม ไม่ใช่ไปหาหมอนั่นหนูขอโทษค่ะที่ไม่ได้มาหาพ่อกับแม่นั่นเป็นความผิดของหนูเองนะฮะไม่ใช่ลอบบี้พ่อคิดว่าพ่อช่วยเขาได้นะแต่เขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาอ่ะและพ่อก็ต้องดูแลครอบครัวของพ่ออ่ะพ่อขออย่างหนึ่งนะปีนี้ลูกตั้งใจเรียนแคคูลัสพื้นฐานแซมก็แบบเซ็งๆไม่ซบอารมณ์นะเดินออกไปส่วนจอห์นนี่นะฮะก็มาส่งลอบบี้เหมือนกันลอบบี้ก็เลยคุยกับพ่อนะฮะบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกแย่เรื่องแซมกับครอบครัวคุณลอร์ดโซมากเลยพ่อผมรู้ว่าพ่อไม่อยากฟังอ่ะ่ครรรเเเนนีย้้้าาาาากกกบบะะออืจจ็พูง ด้วยก็ดีนะเอาละลูกไปเถอะขอบคุณนะพ่อที่มาส่งลอบบี้นี่ก็กลายเป็นเด็กดีแล้วนะฮะตัดเข้ามานะฮะลอบบี้ก็มาพอดีนะฮะลอบบี้นี่ก็เพิ่งเรียนโรงเรียนวันนี้เป็นครั้งแรกปรากฏว่านะฮะก็เจอกับแซมที่อยู่ที่ล็อกเกอร์แซมนี่ก็ทำสีน้าแบบเจนเจือนนะลอบบี้ก็เลยว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแซมก็เลยบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนเองงั่งเราน่าจะกลับบ้านแะรวบอกความจริงกับพ่อแม่ฉันนะลอบบี้ก็เลยบอกว่ามันเป็นความผิดของฉันด้วยอะต่อจากนี้ไปนะฮะเราจะไม่โกหกกันอีกฉันมีเร Yeah. แซมก็เลยบอกนะฮะก็ฉันไม่อยากให้เขาเนี่ยมาทาคะแนนกับเธอฉันกับเธอก็เพิ่งจูบกันนะจะให้เขามาทําคะแนนได้ยังไงอนะแซมก็เลยว่าขอบคุณนะที่บอกความจริงกับฉันนะลอบบี้ก็เลยว่ารู้สึกดีเหมือนกันนะที่ฉันได้ยกภูเขาออกจากอกในระหว่างนั้นเองแซมกําลังจะบอกอะไรบางอย่างนะปรากฏว่ามีเสียงออดเข้าเรียนก่อนลอบบี้ก็เลยขอตัวนะ,ะบอกว่าเนี่ยฉันสายในวันแรกไม่ได้นะฉันต้องไปก่อนละคู่นี้ก็จูบกันในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีโค้ชโรงเรียนเนี่ยก็ได้ประกาศนะฮะบอกว่าวันนี้เปิดเทอมน,นู่น,น,นะ ทำแบบนั้นกับโทรีเลยนะในระหว่างนั้นเองก็มีคนนะฮะเดินมาหาไอ้ฮอกนะฮะบอกว่าเนี่ยฉันแค่อยากบอกว่าฉันเนี่ยชีวิตที่นอนจนอายุ13บสามอะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยนะไอ้ฮอกก็เลยว่า <c oughs> ไปพ่นหน้าฉันเลยนะฮะ <c oughs> มีเกี่ยวรึงไม่รู้เรื่องนะก็ถามว่าไอ้หมอนั่นไม่มีปัญหาอะไรอ,อ่ะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอ้ตุ้ยนะฮะมันก็ลาออกจากพนักงานขายในทางสรรพสินค้านะฮะจะมาสมัครเป็นรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนี้นะฮะในระหว่างที่โคศกของโรงเรียนเนี่ยก็กำลังบรรยายในช่วงเปิดเทอมแรกก็มีเนี่ยคนพ ไม่นะนะฮะก็ก็มีคนแย่งไม้ของโคโสงนั่นไปก็เป็นทอรีนั่นเองก็เลยบอกว่านะฮเสมนท่าลลุซโซเธอรู้ดีว่าเธอทำอะไรลงไปถึงเวลาที่ต้องชดใช้แล้วฉันจะไปหาเธอแน่บิชนะฮะนักตัวแสบจบคอบปปาไข่ EP ที่9นะครับ